ดูแลคนป่วยก็เรียกว่าฟังธรรมเลยไปเรื่องความแก่ก็เป็นของจริงเรื่องความเจ็บไข้ก็เป็นของจริงทุกคนจริงจะพ้นจากความจริงนี้ไปไม่ได้ดูแลคนป่วยถือว่าเป็นการฟังธรรมอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มก็ชอบเมาประมาทในวัยหลังจากเมาในวัยผ่านไปก็มีเครื่องอะไรต่ออะไรมาเมาแทนเมาบ้านเมาช่องเมาลูกเมาเมียเมาได้เมาเสียใจไปเกี่ยวข้องอยู่กับความเมานั่นไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมกันหรือไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมกันไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมกันเพราะความเมาเป็นเหตุเมาได้เมาเสียเมาสมมุติในโลกนี้ถ้าหากว่าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาพอขอในโลกทั้งหมดเป็นเครื่องเมาทั้งนั้นถ้ามีสติมีปัญญาแล้วของในโลกเป็นธรรมะทั้งหมดมีแต่ที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาความยึดความถือความติดความคล้องให้ลดน้อยเบาบางเรื่องของจิตที่มีสติมีปัญญามีธรรมเป็นอย่างนั้นจิตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาว่างจากธรรมของในโลกกลายเป็นฉุดกลายเป็นลากโลกลากลากไปฉุดไปดึงไปตลอดวันตลอดวันตลอดวันจนกระทั่งลืมบางทีถึงก็ว่าลืมเช้าลืมเที่ยงลืมกินข้าวก็มีพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติมีปัญญาสอนให้จิตมีสติมีปัญญาการที่จิตจะมีสติมีปัญญาได้อาศัยความเพียรความพยายามอาศัยความอดความทนอาศัยการค้นคิดพิจารณามีความตั้งใจมีความเพียรความพยายามสติก็จดจ่อในเมื่อสติจดจ่อสมาธิก็เกิดขึ้นในการที่เอาสติไปจดจ่อสติกันจิตที่มีสติจดจ่ออยู่ในอารมณ์ในเรื่องโลกก็สามารถที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งในอารมณ์นั่นๆได้คำว่าอารมณ์คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสรูปก็สักแต่เราไปสมมติเสียงก็สักแต่ว่าไปตั้งชื่อกลิ่นรสเราก็ไปสมมติไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรรูปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นรูปเสียงเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเสียงรูปเกิดรูปดับรูปก็ไม่รู้เสียงเกิดเสียงดับเสียงก็ไม่รู้เป็นเกิดขึ้นจะว่ากินหอมกินเหม็นกลิ่นนั่นก็ไม่รู้กินดับไปกลิ่นก็ไม่รู้รสก็เหมือนกันจะรสหวานรสเปรี้ยวรสอร่อยมากอร่อยน้อยรถนั้นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งไม่รู้เรื่องทั้งมีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ที่จะสลายมีแต่ที่จะกลายเป็นอากาศกลายเป็นอากาศธาตุไป
รูปในโลกทั้งหมดรูปไหนไม่แตกไม่ทำลายไม่มีรูปอดีตรูปปัจจุบันรูปอนาคตเรียกว่ารูปทั้งหลายอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอนัตตาทั้งนั้นเสียงก็เช่นเดียวกันจะเสียงออกจากปากคนปากสัตว์เสียงออกเกิดจากการสัมผัสการกระทบทางวัตถุเสียงนั่นเป็นของเกิดเสียงนั่นเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นจะเสียงนาฬิกาจะเสียงนกยูงอะไรก็ช่างนกแร้งนกกาเป็นเสียงแล้วไม่ดับไม่มีไม่สลายเป็นอากาศไม่เป็นอนัตตาไม่มีกลิ่นก็เช่นเดียวกันจะกลิ่นดอกไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หอมหอมนั่นก็เปลี่ยนเป็นเหม็นได้เพราะกลิ่นหอมมันก็ดับไปเป็นกลิ่นเหม็นก็ดับไปเป็นจึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วจะสลายไปไม่ผิดอะไรก็พยับแดดไม่ผิดอะไรก็ฟองน้ำพยับแดดเป็นอย่างไรฟองน้ำเป็นอย่างไรอารมณ์ทั้งหลายก็เช่นนั้นให้ทำความเข้าใจให้ชัดด้วยความเพียรความพยายามในเมื่อชัดในใจแล้วรูปเคยกลายเป็นข้าศึกเสียงเคยเป็นข้าศึกเคยกวนใจรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่กวนใจอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะมากวนรูปก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเสียงก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนกลิ่นรสผัสสะเป็นของเกิดมาเพื่อดับเท่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นข้าศึกใครๆมีแต่ใจที่มีข้าศึกเท่านั้นมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยข้าศึกอะไรโผล่ขึ้นอะไรเกิดขึ้นเอาสิ่งนั้นมาเป็นข้าศึกใจทำไมใจจึงเป็นข้าศึกใจก็เพราะใจไม่มีธรรมใจว่างจากธรรมกิเลสเขาเข้ามายึดครองกำจัดไล่กำจัดธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจจนหมดสิ้นไม่มีเหลือโลกธาตุทั้งหมดกลายเป็นเกศไปหมดกลายเป็นข้าศึกไปหมดก็เพราะข้าศึกมันใจมันเป็นข้าศึกเสียแล้วอะไรเกิดขึ้นทั้งเกิดสิ่งนั้นเกิดมาเพื่อดับเกิดมาเพื่อสลายเอาสิ่งที่เกิดมาเพื่อดับเพื่อสลายนั่นน่ะมาเสริมสร้างเหมือนกับเอาสิ่งนั้นๆมาเป็นเชื้อให้ไฟที่มีอยู่ลุกเป็นเชื้อขึ้นมาลุกเป็นเปลวขึ้นมาจึงว่าสติสมาธิปัญญามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไม่ให้สิ่งที่มีในโลกมาเป็นข้าศึกกับใจในเมื่อใจเป็นศีลใจเป็นสมาธิใจเป็นญาณปัญญาใจเป็นธรรมแล้วอะไรในโลกจะเป็นข้าศึกกับใจได้อย่างไรถ้าใจไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาศีลก็ไม่สมบูรณ์แม้แต่จิตเองก็เป็นข้าศึกอะไรภายนอกเป็นข้าศึกไปหมดพูดถึงของเมาก็เมาไปเสียทุกอย่างมีรูปในโลกรูปก็เมาเมารูปเมาเสียงเมากลิ่นเมารสเมาอารมณ์จึงการเพ่งจิตการพิจารณาจิตการทำลายจิตยังมีความจำเป็นทุกรายช่างทองที่เขาจะหล่อล้อมทองให้เป็นทอง99
หรือเป็นทอง 100% เขาต้องใช้ความร้อนหล่อหลอมจนทองละลายจะแท่งใหญ่แท่งน้อยคำว่าแท่งทองละลายไปหมดเป็นน้ำแล้วก็น้ำทองในเมื่อมีการหล่อหลอมอย่างดีสิ่งแปลกปลอมในทองนั้นหลุดจากธาตุทองในเมื่อสิ่งแปลกปลอมมันหลุดออกจากธาตุทองธรรมชาติธาตุทองก็เป็นธรรมชาติธาตุทองที่ 100% ขึ้นมาหรือ 99.9 ต้องการแต่อยากให้สิ่งแปลกปลอมในทองนั้นหมดหรือว่าต้องการให้ทองเป็นทอง 100% แต่หวงแหนทองไม่มีการที่จะเอาไปทุบเอาไปตีไม่มีการที่จะเอาไปหล่อไปหลอมทองจะกลายเป็นทองคําธรรมชาติ 100% ไม่ได้ใจของเราก็กิเลสก็เหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมที่มันปนอยู่ในเนื้อทองคํานั้นมองไม่ออกแยกออกไม่ออกต้องใช้ความร้อนแล้วก็ต้องความร้อนพอด้วยความเพียรก็เป็นธรรมเครื่องแผดเผาจิตทำไมจึงว่าความเพียรแผดเผาจิตน่าจะเผากิเลสความอดความทนก็เป็นธรรมเครื่องแผดเผาจิตก็เหมือนการหล่อล้อมทองนั่นละจะไปหล่อล้อมตะขี้ทองทองไม่ย้อนไม่หล่อล้อมไม่ได้จึงว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนอันนั่นคือเป้าหมายจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ในลักษณะไหนจะสว่างสวัยมากสว่างสวัยน้อยหรือว่าจะเศร้าหมองลักษณะไหนผ่องใสในลักษณะไหนก็ช่างอันนั่นคือเป้าหมายเหมือนกับก้อนทองจะเอาสติธรรมปัญญาธรรมไปทำลายในจุดนั้นไม่ต้องไปกลัวเหมือนกับทองช่างทองที่เขาหล่อหลอมทองนะเขาไม่กลัวทองของเขาจะเสียหายนักปราชญ์ผู้ที่จะหล่อหลอมจิตให้เป็นธรรมชาติจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนทำว่าทุนทานุถนอมห่วงแหนจิตไม่มีมีแต่ที่มุ่งจะทำลายมุ่งตีถึงทำลายมุ่งแต่ที่จะทุบตีมุ่งแต่ทำทุกอย่างในการที่จะทำให้จิตดวงนี้มันสลายไปทำลายไปเพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้กิเลสมันอยู่ที่นี้เราไปหวงน่ะหน้าหวงบ้านของเรือนของกิเลสหวงที่อยู่ที่อาศัยของกิเลสหวงป้อมปราการของกิเลสมันมีแต่ที่จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปไม่มีโอกาสที่จะทำลายเขาได้ก็เพราะเราหวงเราก็เพราะเราหวงเราเรายึดเราว่าเป็นเรายึดกายว่าเป็นเรายึดจิตว่าเป็นเราหวงกายก็เช่นเดียวกันตัดออกไปทำลายออกไปทำทุกอย่างให้คำว่าร่างกายที่เป็นร่างกายนี่สลายตัวเป็นอากาศธาตุไปเป็นดินก็เป็นอากาศเพราะดินที่มันก็ยังจะสลายตัวนี่ก็เป็นทำให้เป็นอากาศธาตุจิตก็เช่นเดียวกันคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนออกนอกจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสกายใจจะเทศให้บรรจวคีฟังหรือจะเทศให้ชะดินฟังเป็นปฐมเทศนาเรียกว่าเริ่มต้นพุทธกาลทั้งปลายพุทธกาลก็เช่นเดียวกันที่ไหนก็เอากายเอาจิตนี่มาเทศคือเป็นเป้าหมาย
เป้าหมายที่จะทำลายให้สลายตัวไปเป็นอากาศธาตุว่างจากจิตจากใจของเหล่านี้ไม่ว่างเป็นของดินน้ำลมไฟไม่ว่างเป็นอิทธารมณิธารมของเกิดของตายไม่ว่างเป็นแต่คำว่าว่างจิตว่างจากสิ่งเหล่านี้จิตว่างจากสิ่งที่มีในโลกเรียกว่าว่างเรียกว่าจิตว่างรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีว่างดินน้ำลมไฟไม่มีว่างสิ่งที่เกิดมาตายไม่มีว่างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีในใจเรียกว่าจิตว่างจิตว่างจิตจะสว่างสวยจะสว่างสวยในลักษณะไหนก็ช่างนี่อย่าพอใจเพียงความสว่างสวยของจิตนั้นสว่างอยู่ตรงไหนทำลายตรงนั้นสว่างอยู่ตรงไหนจุดนั้นเป็นจุดที่เราจะต้องทำลายให้สลายตัวอันนี้เป็นข้อปฏิบัติทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งไม่ต้องปรารถนาในเมื่อความร้อนพอแล้วกิเลสต้องเป็นกิเลสจิตต้องเป็นจิตความร้อนคืออะไรความร้อนคือสติความร้อนคือสมาธิปัญญาสนิมไอ้สิ่งแปลกปลอมในทองคำในเมื่อละลายเป็นน้ำหรือว่าก้อนทองคำละลายไปทองคำก็เป็นทองคำขี้ทองคำก็เป็นขี้ทองคำสิ่งแปลกปลอมก็เป็นสิ่งแปลกปลอมแยกออกจากกันอย่างชัดกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์กลายเป็นจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะความร้อนแผดเผาเพราะความร้อนทำลายความเพียรแผดเผากิเลสความอดความทนแผดเผากิเลสจิตของเราในเมื่อมีความเพียรจิตของเราในเมื่อมีความอดความทนจิตของเรามีธรรมจิตมันเป็นธรรมมันเผาจิตโดยธรรมชาติเผาจิตแต่ทีนี้ไอ้ตัวกิเลสมันหักมันหักอ่อนตัวหักอ่อนตัวหักอ่อนตัวด้วยกำลังของธรรมคือสติธรรมคือปัญญานั้นสมาธิปัญญานั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปหาที่อื่นไปหาที่อื่นไม่มีเห็นหรอกหาจากความภาคความเพียรและสิ่งเหล่านี้จะเด่นชัดขึ้นในใจของเราผู้ที่สร้างเหตุคือความภาคความเพียรพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็พระพุทธเจ้าก็รู้จิตเห็นจิตของพระพุทธเจ้านั้นไม่เข้าว่าจิตของพระพุทธจิตที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยมาจากที่อื่นก็จิตที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยาวนานหาประมาณไม่ได้นั่นเองจิตของเราท่านนี่ก็เหมือนกันถึงจะหมกมุ่นอนธการมืดมนอนธการแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจะอยู่ในโคลนในตมแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เรามีความพยายามตะเกียกตะกายเพื่อที่จะให้พ้นให้โผล่ให้หลุดจากโคลนจากตมด้วยความตะเกียกตะกายด้วยความเพียรความพยายามด้วยความแหวกด้วยความแหวกพยายามที่จะแหวกพยายามที่จะโคลนตมนั้นนี่ให้มันพ้นออกจากจิตจากใจของเราในเมื่อมีความพยายามที่จิตตะเกียกตะกายที่จะพ้นจากโคลนจากตมก็ต้องพ้นจากโคลนจากตมได้คำว่าวิริยนันทุกขมัจเจติผู้ที่มีความเพียรพ้นจากโคลนจากตมได้จริงโคลนก็คืออะไร
ก็คืออารมณ์ทั้งหลายมันโคลนมันตุ่มโคลนก็คืออะไรคือตัวกิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจล้นแล้วแต่เป็นโคลนเป็นตุ่มทั้งนั้นตาเกียรตากายโทษไม่ปล่อยการเวลาให้ผ่านไปการเวลาให้ผ่านไปด้วยการปล่อยใจการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปถือการเวลาผ่านไปนั้นเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะรอล้อมจิตใจของเรานี่ให้พ้นจากสิ่งที่ซึมซาบมายาวนานให้หมดให้สิ้นไปให้ได้อันนี้ให้ตั้งเป็นเป้าหมายเอาไว้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลประกาศที่ไหนประกาศที่ไหนผู้ได้สดับได้สำเร็จมรรคผลทุกครั้งเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันผู้ใดได้สิสดับอริยสัจธรรมและเข้าใจในอริยสัจธรรมชัดผู้นั้นก็ได้สำเร็จมรรคผลคือเข้าใจแจ่มแจ้งในอริยสัจธรรมแล้วก็ปล่อยวางธรรมนั้นปล่อยวางธรรมนั้นของแก่ของเจ็บของตายปล่อยวางไปของเกิดของแก่ของตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาปล่อยวางไปเพราะมันเป็นไฟเพราะมันไม่ใช่ของเราใครได้สดับใครแจ้งประจักษ์ในจิตในใจใจของใครได้สัมผัสใจนั้นถอนออกมาทีเดียวจะให้สิ่งเหล่านั้นเขาถอนไปเขาไม่ถอนหรอกจะให้ถอนออกมาเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้ประยึดไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมายึดสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วจิตของเราไปสอดส่องจิตของเราไปเพียรพยายามที่จะให้รู้ให้เห็นให้ได้พระพุทธเจ้าว่ามีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีชาติความเกิดมีชราความแก่มีมรณะความจ่ายตายเป็นทุกข์มีของเกิดมาได้มีตัวมีตนยึดอะไรของที่มีในโลกที่เป็นของเกิดของดับเป็นทุกข์ทั้งนั้นเด็กไปยึดก็คือมีถึงว่าไม่มีในกระเป๋าเต็มโลกอันนั้นมีทั้งนั้นมันมีในใจพอใจก็มีไม่พอใจก็มีคือมันมีอยู่ในใจปรารถนาก็มีไม่ปรารถนาก็มีมันมีอยู่ในใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีกิเลสตัณหาอันนี้ก็เป็นทุกข์เดี๋ยวอันนั้นก็ถูกใจเดี๋ยวอันนั้นก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวอันนั้นคนนั้นก็ชอบใจเดี๋ยวคนนั้นก็ไม่ชอบใจมองคนนั้นมองใครก็เป็นคนมองอะไรก็เป็นสิ่งที่โลกเขาสมมติไม่มองของจริงไม่เห็นของจริงสิ่งที่น่ามาปรารถนานี่อะไรเป็นสิ่งไม่อะไรเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาก็ศึกษาเข้าไปในที่สุดแล้วสิ่งที่น่าปรารถนานั้นไม่มีตัวไม่มีตนในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนแล้วความปรารถนาจะดับทันทีจึงว่าต้องตื่นตัวในการที่จะศึกษาและเรียนรู้โลกธาตุทั้งหมดอันนี้ละเป็นธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเรียนธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือโลกดีๆนี่ความเกิดความแก่ความตายเรียกว่าธรรมที่พุทธเจ้าแจ่มแจ้งแล้วกิเลสหลุดได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็คือโลกดีๆนี่ศึกษาเรื่องโลกให้ชัดศึกษาเรื่องในโลกที่ใจของเราสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสกับใจสิ่งนั้นๆสัมผัสกับใจสิ่งนั้นๆเขาไม่รู้เขาสัมผัสแต่ใจของเรานี่ด้วยอำนาจของกิเลสเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเอาทั้งนั้นเอาทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่ไม่พอใจก็ยังเอาเอาคือเก็บเอานั่นมาเผาใจอะไรที่จะเป็นเครื่องร้อนเผาจิตเผาใจเขาเอาทั้งนั้นสิ่งที่พอใจก็เก็บเอามาเผาสิ่งที่ไม่พอใจก็เก็บมาเผา
คนที่โกรธยิ่งกระทั่งไม่อยากเห็นหน้าอยากฆ่ามันให้มันตายเอาก็ยังเอามาเผายังเก็บสายใจมาเผาจึงว่าเรื่องของกิเลสอันตรายมากและสิ่งที่เป็นอันตรายนี่มันเป็นอันตรายแก่เราอยู่นะแล้วไม่เลือกด้วยไม่เลือกกาลเวลาไม่เลือกอยู่วัดไม่เลือกอยู่บ้านไม่เลือกโกนผมหรือว่าผมยาวเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเราให้มากๆถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาในเรื่องเหล่านี้เราจะถูกพระธรรมลงโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบเป็นข้าศึกสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นข้าศึกในโลกอันนี้เป็นข้าศึกหมดเพราะในโลกอันนี้มีสิ่งที่เราชอบไม่ชอบในโลกเป็นข้าศึกทั้งนั้นทำไมในโลกจึงเป็นข้าศึกเพราะใจนั่นนะมีตัวข้าศึกเพราะใจยังเป็นข้าศึกอยู่แก่ใจเองถ้าหากว่าใจไม่เป็นข้าศึกกับใจแล้วในโลกธาตุทั้งหมดนี่ไม่เป็นข้าศึกกับใครไม่เป็นข้าศึกกับจิตรายใดถ้าหากว่าจิตรายนั้นดวงนั้นไม่เป็นข้าศึกกับจิตเองอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือของเกิดมาตายดีๆนี่ล่ะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่คำพูดว่าอนิจจังมันมีคำพูดว่าทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านรู้อริยสัจท่านไม่ได้พูดว่ารู้อริยสัจนะท่านไม่ได้ประทูกับใครพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้ในสมุทัยท่านก็ไม่ได้พูดว่าสมุทัยจึงว่าทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีไม่ใช่คำพูดแต่เป็นของจริงที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เรียนอริยสัจเรียนกันเป็นตำรากิเลสมันสอนอย่างนี้มันสอนให้เรียนกันอย่างนี้มันสอนให้ถ่ายทอดกันอย่างนี้เรียนไปเรียนมาก็รู้แล้วทิฏฐิมานะยิ่งเพิ่มขึ้นว่าเจ้าของรู้ความสงบเรียกว่าสมถะสมถะคือความสงบทำให้ล่าช้าสู่วิปัสสนาไม่ได้สู่วิปัสสนึกไม่ได้นึกเอา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 แล้วก็ไปสุดพอใจว่าไปสุดแล้วแต่กิเลสตัณหามันไม่ได้สุดให้นะจึงว่าของจริงมีอยู่ไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับภาษาคำพูดจนเกินไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวไม่ต้องไปสนใจกับภาษาคำพูดว่ากินข้าวดอกต้นไม้มันพูดที่ไหนมันก็ยังอิ่มมันก็ยังสมบูรณ์ในเมื่อมันได้อาหารพอใจของเราก็เหมือนกันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธรรมรู้เห็นธรรมรู้เห็นธรรมรสของธรรมได้รับรสของพระธรรมไม่ต้องไปสนใจว่าธรรมนั้นคืออะไรไม่ต้องไปสนใจทำให้ใจของเราที่จะถอนตัวออกจากจุดที่ใจไปยึดเกาะใจไปยึดเกาะคืออะไรก็คือยึดเกาะของเกิดมาตายคำว่าปัญจขันธ์เบญจขันธ์ทั้งหมดคือของเกิดดับทั้งนั้นไปยึดของเกิดตายนั่นเองถอนตัวออกมาถอนตัวออกมารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างเต็มโลกทำไมจึงถอนเราก็ชัดตามความเป็นจริงใครจะผูกไว้ก็ไม่ได้จะเอาอะไรมาผูกก็ไม่ได้อาจจะเอาอะไรมาผูกจิตจะเอาอะไรมามัดจิตถ้าหากว่าจิตไม่มัดเจ้าของเองจิตไม่ผูกเจ้าของเองจิตไม่มีอะไรที่จะผูกจิตได้จึงให้พากันตื่นดูคำว่าเช้าชามเย็นชามเช้าก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วก็เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตอนเย็นเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตอนหัวค่ำเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเป็นเคยชินและเข้าคอยแ
ตอนเช้าที่จะไปบิณฑบาตนั่นเขาคอยแต่คนจะมาถวายสังฆทานเคยพูดอยู่เสมอพระศาสนาเจริญไม่ใช่เจริญเพราะเอกลาภเยอะไม่ใช่เจริญเพราะคนเขาวัดมากพระศาสนาเจริญคือใจเจริญพระศาสนาเสื่อมคือใจเสื่อมใจเสื่อมก็หมายถึงว่าพอใจอยู่ในลาภในยศในสรรเสริญนั่นเองใจเจริญลาภยศสรรเสริญใจดีดตัวอยู่เหนืออยู่ตลอดเวลาไม่ให้สิ่งเหล่านี้ทับถมได้หลายแห่งมีการพูดกันอยู่เสมอวัดเจริญวัดเจริญอันนั้นเจริญนั่นเองการก่อสร้างก็เยอะผู้คนเขาวัดเขาว่ามากมีแต่อาเซียมีแต่อาเซียมีแต่เท่าแก่ถ้าหากว่าใจยังติดอยู่ในลาภในยศในยศสิ่งเหล่านี้อันตรายทั้งนั้นบางทีมองเห็นอันตรายแก่พระศาสนามองเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายกลายเป็นมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นคุณแก่พระศาสนาเรื่องของกิเลสมันวิปริตมันวิปลาสเห็นผิดผิดพลาดพลาดไปพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีพระอะไรลืมไปแล้วไม่ใช่รัฐบาลเลยรัฐบาลอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่อยากลงไปแล้วลาพ่อลาแม่ไปบวชบวชยังไงก็ไม่ลายังไงก็ไม่ไปลายังไงก็ไม่ไปในที่สุดก็ไม่ได้บวชในจะไม่รู้จะอยู่ทำไมตายซะดีกว่าไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแล้วก็อดอดข้าวมันตายเนี่ยถ้าก็ไม่ได้บวชที่จะมายอมให้เขาในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้บวชเวลาบวชแล้วตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคความเพียรหลีกเล่นในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเยี่ยมตระกูลไปโปรดพ่อโปรดแม่ไปบิณฑบาตในบ้านไม่มีใครรู้จักทีนี้รู้จักขึ้นมาวันรุ่งขึ้นรู้แล้วทีนี้พ่อก็มานิมนต์ไปทานอาหารกับบ้านพ่อจะเลี้ยงนั่นเถอะวันรุ่งขึ้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติทั้งสารพัดนะในบ้านนั่นนะเอาเงินเอาทองที่มีอยู่อันไรทรัพย์สินที่มีอยู่เอามากองต้องการให้ลูกชายเนี่ยรู้ว่าของเรานี่หมาเกินใช่ไงก็ไม่หมดแล้วก็ให้นั่งฉันบนนั้นนะนั่งต้องการเปรียบใจให้ลูกชายรู้อย่าไปบวชทำไมที่พักก็ไม่สะดวกอาหารก็ต้องไปหาขอเขาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรจะกินยังไงก็ได้จะนอนยังไงก็ได้สะดวกสบายไปหมดเพราะเงินทองไม่อดไม่อยากในเมื่อลูกชายที่สำเร็จไปบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นไปถึงก็นิมนต์ให้นั่งอาสนะที่ปูไว้นั่นปูบนกองเงินกองทองพระเถระนั่นไม่ยอมแม่ก็ไม่นั่งก็บอกให้ขนไปทิ้งในมหาสมุทรให้หมดเสียสัตว์โลกเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้นะมันจริงเหลือเกินนี่เป็นคำพูดของพระอรหันต์เป็นคำพูดของจิตที่ไม่มีกิเลสจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยพอใจแต่ที่จะเก็บมันอดที่จะโศกสังเวชไม่ได้ความตายไม่คิดถึงความเสื่อมไปสิ้นไปทุกวันทุกขณะไม่คิดถึงคิดแต่ที่จะหามาคิดแต่จะไปหาคิดแต่จะหามาเพิ่ม
นี่กิเลสมันมีอำนาจถึงขนาดนี้จริงว่ามันโมเมาความจริงนี่ปิดมิดไม่เห็นเอาแต่เรื่องโกหกหลอกลวงเท่านั้นนะเอามาเปิดแล้วบอกว่าอันนี้มันจริงด้วยตาบอดเลยเขาบอกว่าเป็นไงก็ต้องเชื่อบอกว่าเป็นไงก็ต้องเชื่อเขาบอกโกหกยังไงก็เชื่อคนไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเหมือนคนตาบอดทำให้คนยังไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมคนไม่ประกอบความภาคความเพียรคนไม่ว่าอดความทนคนไม่สร้างเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้สร้างสอนให้ประพฤติปฏิบัติไม่สนกลายเป็นคนตาบอดเราเดี๋ยวนี้ตาบอดหรือว่าตาสว่างสวยกันแล้วเราเดี๋ยวนี้ยังตาบอดอยู่หรือสว่างสวยกันแล้วบางทีบอดอวดว่าเจ้าของตาดีอันนั้นมันทั้งบอดทั้งบ้าอ๋อนั่งดูตาของเรานั่งดูตานั่งดูจิตของเรามันเห็นของจริงหรือยังมันรู้ของจริงหรือยังถ้าไม่รู้ของจริงไม่เห็นของจริงน่ะบอดนั่งขาดสมาธิครับของจริงมันมีอยู่นี่นั่งอยู่นี้พุทธเจ้าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้เพราะนี่เป็นความจริงเราเห็นชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นอย่างเห็นเราเห็นชัดอย่างที่พุทธเจ้าท่านเห็นทรงเห็นหรือยังถ้าว่ายังไม่เห็นนั่นน่ะมันบอดหัวจิตกายมีอยู่เราเห็นพระพุทธเจ้ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเห็นกายเราเห็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรสักอย่างเราเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือยังถ้าก็ไม่เห็นรู้ไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็บอดถ้าบอดมันบ้าจิตเราเห็นหรือยังไม่เห็นก็บอดโลกที่จะมาทำให้ตาบอดมันเยอะโลกที่จะทำให้ตาบอดสมุทเหตุใช่สมุทฐานมันมาจากไหนก็มาจากของเกิดตายรักษาโรคต้องรักษาแต่สมุทฐานของโรคทำให้ใจของเราบืดบอดเกิดมาจากของเกิดมาตายเอาของเกิดมาตายที่มีอยู่ในเรานี่ละเอามาส่องเอามาดูเอามาวิจัยวิจารณ์ให้จิตของเราได้รู้ได้เห็นของจริงมีอยู่มีความพยายามที่จะรู้จะเห็นต้องรู้เห็นจนได้เพราะของมันมี